全体兄弟我全体兄弟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 บิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับสำนักงานความมั่นคงของอเมริกาโต้สื่อเยอรมนียืนยันโอบามาไม่เคยรู้เรื่องการดักฟังโทรศัพท์ของผู้นำเยอรมนีไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันครับโฆษกหญิงสำนักงานความมั่นคงของอเมริกาหรือ NSA ปฏิเสธข่าวที่หนังสือพิมพ์ในเยอรมนีรายงานว่าประธานาธิบดีบารักโอบามารับทราบข้อมูลการดักฟังโทรศัพท์ของนางอังเกลาเมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมาโดยตลอดโฆษก NSA ระบุว่าพลเอกคีธอเล็กซานเดอร์ผู้นำผู้อำนวยการ NSA ไม่เคยรายงานข้อมูลใดเกี่ยวกับผู้นำเยอรมนีให้โอบามาทราบแต่ไม่ได้ชี้แจงว่ามีการสอดแนมตามที่เป็นข่าวหรือไม่รวมถึงไม่ได้ระบุว่าผู้นำอเมริการู้เรื่องดังกล่าวจากทางอื่นหรือไม่ทั้งนี้รายงานของแดร์สปีเกิลสื่อเยอรมนีระบุว่าสำนักงานความมั่นคงของอเมริกาดักฟังนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด10ปีนอกจากนี้ยังสอดแนมผ่านสถานทูตในกรุงเบอร์ลินรวมถึงมีการสอดแนมในลักษณะดังกล่าวถึง80สถานทูตทั่วโลกซึ่งจากการรายงานเปิดเผยว่าทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตของอเมริกากับนานาชาติเริ่มสั่นคลอนด้านบินอัมซอนทาร์กหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ที่ขายดีที่สุดของเยอรมนีรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในแวดวงข่าวกรองของอเมริกันหลายรายงานระบุว่าผู้อำนวยการของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA เคยบรรยายสรุปให้โอบามาทราบเมื่อปี2010ถึงการปฏิบัติการสอดแนมนายกรัฐมนตรีเยอรมนีหนังสือพิมพ์เยอรมนียังเผยอีกว่าโอบามาต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแมคเคิลซึ่งแสดงบทบาทเป็นผู้ตัดสินคนสำคัญที่สุดในกรณีวิกฤตหนี้ยูโรโซนรวมทั้งถูกจับตามองกันไปทั่วว่าผู้นำที่ทรงอำนาจที่สุดของยุโรปหลังจากนั้น NSA จึงเพิ่มระดับการสอดแนมการติดต่อสื่อสารของเธอมากยิ่งขึ้นทั้งหมดคือข่าวไว้ข่าวไวพบกับผมได้ใหม่ในข่าวต้นชั่วโมงหน้าครับใจชมดีกับ